สวัสดีค่ะเบอร์ดี้ชลิดี้68ค่ะทุกคนวันนี้มันมาถึงแล้วค่ะวันประกาศผล General Election นะคะก็คือ GE นั่นเองนะคะครั้งที่4แล้วนะจ๊ะครั้งนี้นะคะก็เป็นการเฟ้นหาซิมบัสเซอร์นะคะของซิงเกิลที่16นั่นเองนะคะซึ่งซิมบัสเซอร์ทั้ง16คนนะคะก็จะได้ไปทำเพลงที่เกาหลีด้วยค่ะเป็นอะไรที่แบบโอ้เปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็เปิดวิธีแบบใหม่นะคะของทางฝั่งวงไทยด้วยนะคะที่จะไปทำงานร่วมกับฝั่งเกาหลีนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็เหมือนเคยเนาะก็จะมีแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะก็จะเป็น Next Girl นะคะ Under Girl แล้วก็ Senbatsu เนาะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ไม่มีรุ่นหนึ่งทั้งหมดอยู่แล้วใน General Election นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจ๊ะรุ่นหนึ่งที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ถ้าดีจำไม่ผิดนะน่าจะเหลือแค่ซัจังคนเดียวแล้วนะจ๊ะที่เข้าร่วมงาน GE ครั้งที่4นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันเป็นแบบประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นนิวเจนที่แท้เลยนะคะสำหรับการรีแอควันนี้ของดีนะคะดีเคยขอแบ่งเป็น2ช่วงนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะคะก็ช่วงแรกก็คือดีจะดูช่วงแรกๆก่อนอะช่วงที่เขาแบบเปิดตัวนะคะแนะนำตัวทีละคนที่น้องๆจะต้องเดินออกมาให้ดูทีละคนใช่ไหมแล้วก็ดีไม่แน่ใจว่าปีนี้เขาจะมีโชว์พิเศษอะไรเราก็จะรีแอคช่วงนี้ไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยดีก็จะไปดูเองยาวไปเลยนะดีจะกลับมาอีกทีตอนประมาณคนที่ประมาณ9 8 9อะไรพวกนี้นะคะเพื่อที่จะมาลุ้นคราวนี้เซเว่นไปพร้อมๆกันนะคะคือดีอะไปทำธุระมาทุกคนทำให้ไม่ได้สามารถดูสดได้นะคะตอนนี้เนี่ยดีมาดูตัวที่เป็นไลฟ์ที่เขาอัดไว้นะจ๊ะก็มาไกลมากจ้ากว่าจะถึงนะคิดว่าคลิปน่าจะยาวมากๆเลยทีเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่างาน General Election ครั้งที่4ของซิงเกิลที่16นี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ BNK เห็นรูปเวทีแล้วเวทีอลังมากชอบการจัดเวทีปีนี้มากยิ่งใหญ่สมมงเลยเอ้ยไม่ใช่เวทีดิเขาเรียกอะไรนะที่นั่งของคนได้เซนเตอร์ปีนี้ดูแบบเบามากเรียบมากไม่มีประดงประดับอะไรให้มันเวอร์วังหน่อยหรอกเน่แอนเชนไฟเย่จะมีสีเทียมปะเก๋ไฟเย่หรือว่าจะขึ้นทีละวงไม่จีอีอ่ะเป็นแบบชุดมันแบบโคตรดีเลยอะชุดสีขาวเนี่ยชอบมากแล้วแบบชอบการแบบติดแบบเครื่องหมายของผู้แบบที่ได้รางวัลในปีก่อนๆอะไรเงี้ยหลุดชอบร้องเพลงนะคะอันนี้ BNK อย่างเดียวร้องสดแน่ๆเพราะว่ามีไมค์กันทุกคนเลยนะเปิดเพลงผิดแล้วหรือยังดูเขาลูกอ่ะเปิดยังอุ้ยสวยเวทีสวยจัดได้อลังการดีชอบเห็นจากรูปอ่ะมีจอ16จอด้วยอ่ะอลังอ่ะอยากเห็นแบบฟังก์ชันการใช้งานเลยโอ้ยทุกคนอยู่โอ้ยทุกคนแต่งหน้าสวยมากเลยอ่ะร้องสดแหละแต่ว่าสัญญาณไลฟ์ดีเลย์นิดนึงอันนี้น่าจะทั้งหมดที่ขึ้น GE ปีนี้เนาะวันนี้คุณวิริยาสาวสวยมากเลยอ่ะ
มือนปีที่แล้วคนที่เป็นติดเจ็บคามิเซเว่นจะมีเทียร่าปะจำไม่ได้ไม่รู้เขาจะใส่ขึ้นเวทีปะโหถ้าจะไม่ผิดก็คือความมิเซเว่นปีที่แล้วไม่มีเลยใน BNK ที่อยู่ปีเนี้ยน่าจะมีแค่1ใน16พวก V อะไรอย่างเงี้ยที่ยังแบบว่ายังคงอยู่ในปีนี้ก็คือคนที่ถ้าเกิดไม่เคยติด1ใน16ก็เหมือนกับว่าเสื้อผ้าจะไม่ได้มีแบบไม่ได้มีการแบบปักอะไรเพิ่มก็จะเรียบเพลนอุ้ยน้องแอลสวยขึ้นนะลูกสัญญาณไลฟ์กระตุกเล็กน้อยนะคะอุ้ยชีลูกสวยรู้สึกว่าเป็นโชว์มันเบามากเลยอะก็คือร้องเพลงเฉยๆเลยแต่เพลงนี้ก็คือความหมายเพลงดีมากนะคะชุดสวยอะชอบชุดจริงอุ้ยไปอ่ะออร่าออกมากมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสับนางงามจะมีแบบออร่าคนมุงอ่ะเธอเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆอาจจะเจอว่ามีใครมีออร่าคนมุงนะคะออร่าเซ็นเตอร์จะออกไหมหรือยังไงนะคะเด็กๆ ดูแบบหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่นะพี่ก็หายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันลูกโอ้ยพี่นายเป็นคนพูดแทนพี่เชิญแล้วว่าฝากเป็นแคมเบอร์เรียด้วยนะคะไปค่ะซีเจมต่อจ้าไหมเออใช่เอ๊ะพิมยืนกลางเลยอุ้ยได้ใส่เทียร่าเขามีเซเว่นรอบที่แล้วได้ใส่เทียร่ามงหลูเวอร์ไม่รู้ปีนี้เขาจะให้อะไรเนาะโอ้โหน้องพิมสุดคดิ้งลูกฉันก็มีนะเทียนราดอะแต่ว่ายังไม่ผ่านนะคดิ้งเลยอันนี้ไงสมมงเวอร์อุ้ยพี่เจมก็ออร่าสวยกันทุกคนเลยเธอชมพูสวยมากจะมีเสียงพี่ลีนาเราสู้ๆนะมั้ยโอ้ยสีหน้าแววตาเป็นที่กังวลกันบ้างลูกมัน
คือจะบอกรูปสองก็ไม่ใช่จังหวะการนั่งมีนัยยะอะไรไหมคะกังวลแทนเลยอุ้ยขนิงลูกสวยมากเลยออร่าออกมากลูกตุ๊บอุ้ยน้องเวียมตัวเต็งตัวเต็ง CGM ค่ะโคตรได้โคตรเลิศชุดก็ได้โพสชั่นก็เลิศอุ๊ยนั่นชิปปิ้งเหรอชิปปิ้งสาวมากตัวเป็นสาวแล้วนี่สวยป่ะเอ้ยวิลีนะซิสนะเอ้ยวิลีนะน่ารักก็ฉันอยากให้พี่เลี้ยงติดหนึ่งใน16ก็โดแม่ของวงเวอร์ลดหุ่นนี่หมายความว่าคนที่เป็นคามิเซเว่นรอบที่แล้วแล้วยังอยู่นะจนถึงทุกวันนี้มีแค่พิมกับคณิงปะเพราะฉันเห็นคนใส่เทล่าแค่2คนใช่ไหมโอ้หลุดเนาะอันนี้รวมนะคะเปลี่ยน KCGM จ้าเฉพาะคนที่อันนี้นะคะเฉพาะคนที่ลงประกวดโอ้ลงแข่ง GV นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ลงก็จะไม่ได้มาอยู่บนเวทีวันนี้เนาะแต่เห็นเขามีประกาศแล้วว่าจะมี4คนที่ไปเป็นคอมเมนต์เขาเรียกคอมเมนเตอร์มั้ยฟีลอย่างนั้นแหละอยู่ที่เวทีนะคะคนมาในลุคที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่มากเลยเนาะสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือเตรียมเครื่องสำอางวอเตอร์พรูฟลูกเพราะหนูจะต้องร้องไห้กันแน่นอนนะคะทยอยร้องกันไปต่ำๆกันดิฉันก็คือเตรียมทิชชู่แล้วนะคะรูปกันใหญ่โอ้กล้องตั
อุ้ยต้องแคบดีวูนุ้ยพี่อุ้มแต่เปิดงานเลยค่ะเนี่ยเด็กๆเข้าประจำที่แล้วนะคะจัดยืนเงี้ยนมองอยู่เงี้ยนหอใช่ไหมทุกคนขออนุญาตก่อเปิดตัวคุณพิธีกรนะจ๊ะชอบจอมากจอเทเวอร์พี่เผือกกับพี่โอปอนนะคะเป็นปีแรกของทั้งสองคนกับงานจีนะจ๊ะ เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของพี่ๆเขามากเลยนะเพราะว่าจะต้องจำชื่อน้องๆเยอะแยะแต่ไปไกลเยอะมากนะคะต้องเอาเสียงให้ถูกพูดให้ถูกนะจงวิลาศนะครับโอปอลเป็นอิสราอารยสกุลค่ะแน่นอนวันนี้เรามาในฐานะของผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับนี่คืองานเลือกตั้งครั้งที่4ของ BNK 48ครับกับงาน BNK 48 16 Single Senbatsu General Election ขอเสียงปรบมือครับเยี่ยมมากครับมอบให้เรา2คนนี่แหละครับตอนนี้ปกติเขาจะไม่ให้เรียกว่างานเลือกตั้งนะหรือเขาจะให้เรียกเขาว่า general election นะจ๊ะและตั้งใจทำกันบ้านเราทำกันบ้านล่วงหน้ามานานเท่าไหร่แล้วนะคะคุณเผือก1สัปดาห์เต็มๆนะครับที่เรานอนท่องทุกสับแสงใช่ครับทุกข้อเท็จจริงย้อนดูการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมานะครับเราทำกันบ้านเราไลน์หากันดึกๆมันจริงมันจริงใช่ฮะเราทบทวนว่าเรายังไงนะพ่อตอนนี้สกอร์เขายังไงแล้วนะพ่อผลอัปเดตเป็นยังไงบ้างปีนี้ไฮไลท์อยู่ที่ไหนเราทำกันบ้านหนักมากหนักมากเพราะฉะนั้นอยากบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างคะโอปองอยากบอกว่าออกตัวก็ได้นะคะถ้าผิดพลาดประการใด เราสองคนขออภัยล่วงหน้าค่ะแต่รับรองว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะฮะตั้งใจมา
คือแบบเผือกเราไหว้พระแล้วเนาะไหว้พระแล้วเมื่อกี้ให้นึกถึงหิ้งพระที่บ้านก่อนเดินมาที่เวทีด้วยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีลูกก็เลี้ยงลูกใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคงดูแลเรานะวันนี้เทพเจ้าต้องคุ้มครองเรานะฮะวันนี้นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราสองคนแล้วเรารู้ว่างานนี้สำคัญมากเหลือเกินใช่ครับกับทุกคนที่อยู่ณสถานที่นี้ไม่เฉพาะคนที่อยู่บนเวทีทุกคนที่มาร่วมงานทุกคนที่ไม่ได้มาร่วมงานแต่ร่วมโบสถ์เพราะฉะนั้นปรบมือให้กับตัวเองดังๆเลยนะฮะวันนี้นะอยากไปอยู่ตรงนั้นมากหน้าประวัติศาสตร์ที่เราจะรู้ว่าคนที่จะได้นั่งบนนั้นน่ะพอคือใครครับและเราจะชอบที่อปอเรียกเผื่อว่าบอกแต่ก่อนอื่นเราทำกันบ้านเรื่องบล็อกเชนมาอย่างหนักพ่อดูพอดแคสต์มาเยอะมากเกี่ยวกับบล็อกเชนนะฮะขออธิบายนะคะว่าบล็อกเชนของเราเป็นระบบที่โปร่งใสและทุกคนสามารถตรวจสอบได้แน่นอนครับครั้งนี้นะคะเราเป็นปรบมือเพราะจับได้ว่าเราท่องมาเหรอคะไม่เขาเอนจอยไปกับเราใช่ฉันร้อนตัวจี้แล้วฉันตอบไม่ได้ไม่ต้องอย่าถามจี้นะครับครับเป็นบล็อกเชนที่โปร่งใสมากนะคะครับเป็นอีเวนต์เบสโทเค็นนะคะอย่าง GEPO Token ครับและเรามีการลงคะแนนผ่าน IM48 Application ด้วยและนอกจากนี้นะครับสำหรับผู้ที่มี BNK Token ครับสามารถนำมารีดีมนะครับเพื่อเป็นเจ้าของดิจิตอลแอสเซท NFT หรือว่า Original Character Art Toy ที่มีชื่อว่านิกิรินแล้วก็จะได้รับ GEPO Token เพื่อมาใช้ในการโบสด้วยนะครับซึ่งปีนี้ GEPO Token ของเรามีถึงหลักจุดทศนิยมด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าอะไรครับจุดทศนิยมนี้สามารถชี้เป็นชี้ตายได้นะจริงและหมายความว่าเราต่างกันแค่จุดเดียวก็เปลี่ยนเป็นลำดับได้แล้วอะคนในฮอนี้สัญญาไหมคะว่าจะไม่ลุกขึ้นไปฉี่อะไรทั้งสิ้นเราจะอยู่ด้วยกันนะคะครับเพราะว่าพิธีกรลงไม่ได้แล้วก่อนขึ้นมาเมื่อกี้ลืมอุ๊ยเผื่อลืมใส่ที่ล็อกเข่าใช่ล็อกเข่ามาด้วยนะฮะวันนี้เราสองคนแก่มากนะคะผิดพลาดประการใดให้ใครเรานะคะครับอย่าลุกไปฉี่ใครลุกปุ๊บก็อ่านชื่อเลยนะคะบังเอิญว่าเรารู้ว่าใครนั่งตรงไหนเราอยู่ด้วยกันจนจบงานแน่นอนนะครับเอ้ยก่อนเอาล็อกแก่น่าจะ 3-4 ชั่วโมงอ่ะทุกคนก็จะจบว่าวันนี้คือการเลือกตั้งครั้งที่4ครับก่อนที่เราปีนี้แปลกนะเขาไม่กำชับว่าไม่ให้พูดคําว่าการเลือกตั้งหรอเพราะปีก่อนๆน่ะไม่พูดเลยนะคําว่าการเลือกตั้งอ่ะทุกคนจะต้องเรียกคําว่า GE หรือ General Election เท่านั้นนะโอ้มีการรีให้ดู3ครั้งแรกนะจ๊ะ2019ต้นปี2019ที่ไปดูของจริงนะฮะเพราะว่าปีนั้นเนี่ยมีคอนเสิร์ตก่อนด้วยนะแล้วก็เป็นช่วงต่อไปก็จะเป็นGE นะคะก็ดูเป็นเช้าบ่ายเย็นเลยยาวเลยนะฮะปีนั้นก็คือร้องห่มร้องไห้รักว่าน้องเลยของแม่นี่คือคามิเซเว่นนะทุกคนโคตรคลาสสิกโคตรคลาสสิกโคตรแบบตราตรึงอลังการครั้งที่สองจ้าครั้งที่2เป็นออนไลน์ใช่ปะครั้งที่2เป็นออนไลน์น้องเลยลูกแม่นี่ก็คราวที่เซเว่นเหมือนกันนะคะเป็นการนั่งดูออนไลน์ที่แบบเจ็บปวดมากกล้องตัดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นขออนุญาตกลับมาเป็นมือถือสักครู่นึงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะจ๊ะเท้าความเดิมนะคะจากตอนจีครั้งที่2นะที่เป็นออนไลน์นะคะเป็นการลุ้นออนไลน์ที่แบบแล้วฉันชอบโมเมนต์ของเชอกับเจนที่จับมือออนไลน์มากน่ารักมากๆแล้วครั้งนั้นนะคะก็เป็นเจนที่ได้ไปนะทุกคนก็เป็นที่อึ้งกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครั้งที่3จ้าอ
นี้ดิก็ดูออนไลน์อยู่บ้านเหมือนกันนะคะและเป็นการที่ดิฉันลุ้นให้ลูกของดิฉันในครั้งนั้นก็คือน้องเนยนะคะที่อยากให้น้องได้ก้าวไปถึงจุดที่สูงที่สุดเท่าที่น้องจะเป็นได้นะได้ทำรีแอคตอนนั้นไปแล้วด้วยเหมือนกันไปดูได้นะคะทุกคนมันจะเป็นการGE ครั้งสุดท้ายของรุ่นหนึ่งหลายๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการแข่งขันค่อนข้างโหดมากๆนะอะไรได้ยากมากอ่ะโมบายอ่ะคือครั้งแรกได้เขาเรียกว่าอะไรนะพยายามพัฒนาผลดวลรอบ1ได้ที่6ผลดวลรอบ2ได้ที่3ไม่มีอะไรเลยจนถึงวันนี้มันแบบมันสุดๆจริงๆถูก GE เป็นอะไรที่แบบพลิกชีวิตได้เลยใครกันนะและครั้งนี้จะมีใครที่เราไม่คาดคิดแบบพุ่งขึ้นมาเลยปะอยากเห็นภาพนั้นมากเลยอะสวยนะปีนี้โทนสีสวยมากชอบมีคอมประตูเวอร์เริ่มจ้าแล้วก็เป็นรายชื่อน้องๆ นะคะเป็นยังไงคุณอปอตื่นเต้นนะพ่อดูแค่นี้ก็จะร้องไห้ตามน้องๆแล้วนะฮะคือพอมาอยู่ในบรรยากาศจริงๆแล้วมันสัมผัสได้ถึงความหวังนะถึงพลังงานถึงความทุ่มเททั้งคนบนเวทีแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับค่ะแต่ตอนนี้พ่อฮึบก่อนนะกลัวจะร้องไห้ตามน้องเลยครับระหว่างที่ดูคือคุณพงศธรเขาก็บิวตัวเองขึ้นเรื่อยๆว่าฉันจะร้องแล้วจะร้องแล้วขนาดดูย้อนหลังมาแล้วพอมาเห็นอะไรที่มันใหญ่โตแบบนี้มันความรู้สึกมันเริ่มท่วมท้นฮะวันนี้นะคะเราจะมาสัมผัสประสบการณ์ครั้งนี้ร่วมกันสดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคแต่ก่อนอื่นค่ะขออนุญาตพ่อเผื่อลองอธิบายลำดับอธิบายขั้นตอนต่างๆกันอีกสักรอบนะคะคแต่จริงๆจริงทุกคนในที่นี้รู้อยู่แต่ว่าเราต้องพูดให้สมกับที่เราทำกันบ้านมาให้เรารู้ให้เรารู้พ่อไล่มาพ่อไล่มาน่ารักสำหรับเมมเบอร์นะครับที่ได้รับอันดับที่48ถึง33นะครับเราจะเรียกว่า next girls อันดับที่32ถึง17ครับเราจะเรียกว่า under girls นะครับแถวหน้านี้ยิ้มลุ้นผมกันอยู่นะฮะแหมและอันดับที่16ถึง1ฮะนั่นก็คือเซนบัตสึนั่นเองซึ่งผมไปเปิดพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นมาแล้วฮะเซนบัตสึเนี่ยแปลว่าผู้ถูกเลือกครับเซนบัตสึผู้ถูกเลือกนะครับขอบคุณครับไปดีค่ะไปต่อเลยเนาะและแน่นอนแค่นี้ของน้องว่าเมมเบอร์ก็คือเก่งแล้วเราจะเรียกพวกเขาพิเศษขึ้นไปอีกว่าคามิเซเว่นหรือว่าเทพเจ้าทั้ง7นั่นเองนี่คือตำแหน่งที่หลายๆคนหวังเหลือเกินสักครั้งหนึ่งของการเป็น BNK จะต้องได้รับบ้างนะครับถูกต้องค่ะพ่อและอันดับ1ครับผู้ที่ชนะอันดับ1นะครับจะได้เป็นเซนเตอร์หลักผู้ที่โดดเด่นที่สุดในซิงเกิลที่16ของ BNK48 และนอกจากนั้นนะคะเมมเบอร์ทั้ง48ที่ติดอันดับนะคะอันดับด้วยพ่ออันดับอันดับนะคะสิ่งที่ได้ก็คือทุกคนจะได้รับโล่เกียรติยศนะคะสำหรับวันนี้ที่น้องๆแต่ละคนจะได้และที่พิเศษกว่านั้นคืออันดับที่1ถึง7ค่ะมิเซเว่นจะได้นอกจากโล่เกียรติยศแล้ว
พวกเธอทั้ง7จะได้สร้อยค่ะและนอกจากนั้นที่พิเศษขึ้นมานอกจากโลกกิตติยศสร้อยผ้าคลุมประจำตำแหน่งนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะอะไรถ้วยทุกปีก็มีถ้วยป่ะอันนี้คืออะไรถ้วยประจำตำแหน่งเหรอถ้วยเขามีเซเว่นเหรอหรือว่ามันคืออะไรถ้วยคนได้ที่หนึ่งป่ะและนี่คือถ้วยทองเกียรติยศค่ะถ้วยทองเกียรติยศนี้นะคะจะเป็นของ1ถึง7เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปีนี้ถึง7จะได้เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะเมื่อกี้ผิดเลยค่ะผิดเลยนะคะถ้าไลฟ์อยู่ตัดเลยค่ะตัดบอกสัญญาณไม่ดีค่ะตัดภาพใหม่นะคะคิดซะว่าถ้วยหมุนเสร็จเอาละค่ะและนั่นคือถ้วยทองเกียรติยศค่ะพี่บอลนั่นแหละและสำหรับผู้ที่จะได้ถ้วยทองเกียรติยศคือผู้ที่ได้อันดับหนึ่งเท่านั้นแล้วเพราะซ้ำกรรมสัตว์นะคะวันนี้นอกจากสายตาจะยาวขึ้นแล้วฟอนต์ที่เขาพิมพ์ใส่ในนี้นะคะเป็นเบอร์12ฉันบอกว่าขอปรับเป็นอังสนา16เธอเขาให้ได้แค่14เจอกันครึ่งทางนะเจอครึ่งทางนะคะถ้าผิดเราคัดแล้วเราเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่นะคะพอไปต่อค่ะและความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกงสั่นมากกงไลฟ์สั่นมาก16คนเนี่ยนะครับจะอยู่ในซิงเกิลที่16ได้ร้องเพลงออริจินอลซองและจะได้ทำเพลงร่วมกับค่ายJYP Publishing ฮะขอเสียงปรบมือด้วยนะเย้ส่งลูกไปเกาหลีกันค่ะนี่คือทีมมิวสิกโปรดิวเซอร์จากค่ายเพลงชั้นนำของเกาหลีใต้เลยนะครับอย่าง JYP Entertainment นะครับพวกเขาจะมาร่วมโปรดิวซ์เพลงนี้ด้วยแล้วก็เมมเบอร์ทั้ง16คนนะครับจะได้เดินทางไปร่วมงานกับ JYP Publishing ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยใช่แล้วค่ะพ่อขาคิดว่าตอนนี้ทุกท่านในที่นี้อยากจะพบน้องๆเมมเบอร์ของเราแล้วมาก็อยากเจอแล้วเหมือนกันนะครับพร้อมที่จะเจอน้องๆทั้ง64มั้ยคะพร้อมจ้าส่งเสียงดังกว่านี้น้องรอปังอยู่ข้างหลังค่ะพร้อมที่จะเจอน้องๆทั้ง64มั้ยคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเมมเบอร์ทั้ง64คนครับไปจ้าเยือนแนะนำตัวก็คือเรียงลำดับตามตัวอักษรนะคะ CGM 48 Trainee Emma สสิชาวงวัฒนอนันต์ฟ้าใสพระพรหมโอ้ยกล้องไม่เสร็จก่อนหรอกสั่นงึกๆเชียวมันชุภามูลกลางอันนี้ก็เป็นหนึ่งกันว่าของพิธีกรนะคะต้องพูดชื่อนามสกุลให้ถูกนะคะถามว่ายายชาจำได้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันนะคะมีนพิชยธิดาสนธิศักดิ์วัฒน์โอ้ยก้องสั่นแต่ว่าคุณเมย์เหมยระพีพันธ์แช่มเจริญมิวชยานันเจ็ดน้องมิวเป็นสาวมองเลยนานาเพ็ญพิชยาบุญเสนอดีน่าอัธวิกาบุญตั๋วและพระแพงสุพัชยาคำเงินเข้าทีมจ้ะ CGM 48 Team 4แอนเจลนภัสนันทำบัวชาเนี่ยออมปุญญวีจึงเจริญแชมพูกฎชพรลีละทีปฟอร์จูนปันธิตาคุณทวีพี่พอสวยขึ้นปะอีซิรินะหรือเป็นเพราะไว้ผมยาวจริงจริงอรัญญาแก้วมาลัยจริงๆคนผมสวยมากเลยไข่หวานมานิตาจันฉายไข่หวานก็สวยขึ้นคันนี้นิตาลูกเมียสวยสมมงมากเลยเคียล่าซื่อหยุ่นคูลูกเกดพิมพ์ละพัดส่วนต้องขอสักขาของเพย์น้องลูกเกดมานิชาเอี่ยมดีหลกวงนีนี่พิชยาภาสุปัญญาพิมพ์พรวารินวงตระกูลน้องพิมปิ้งอุ้ยชิปิงผมยาวฟูมากลูกวัชรีดาษผาสุกุลสิตาอุ้ยสิตาสวยมากเลยอ่ะหลุด BNK 48 Trainee เข้าสู่ BNK จ้าจันทวรรณกุลเอมมี่ออนิชาพรมสุภาเขาแบ่งนั่งซ้ายขวาหรอจันรีกัญญารัตน์ปั้นพิพัฒน์อุ้ยจันรีดูเป็นสาวมากเลยเนี่ยสิริกรนินกษาบมารีนกฎชพรพรโชคชัยมิชานักเรียนเคดูแบบน่าเชื่อกว่า CGM เยอะเลยอ่ะเนเน่ธนิดาอัค
ครวุฒิปานนี่ผมยาวมากอ๋อมีทางซ้ายและขวาแพทพัทราธีรวาทจริง BK น่าเครียดมากเลยอ่ะกฤษยาอุดมบุญดีและวาว่าพิมนเรศลำใหญ่นะครับทีม BNK 48 ทีม N5 เอิร์ธณภศรศิริปาณีอีฟอิสรีทวีกุลพาณิชย์เจ้าเข็มชนิการบุตรีเข้าป้างยานิสาเมืองคำคำมินมณิพาลูปัญญานิวชัญญาพักลูกประสบชัญญานายพัทรนรินเหมือนฤทธิ์ปาเอย่านักพิชาอุ้ยสวยมากแพนเค้กพิทยาธรเกียรติทิตินันป๊อปเปอร์พิญญาดาจึงการจนารัตารัตาชินกระจ่างกิจนุ้ยนะคะสวิชยาขจรรุ่งสินนุ้ยจะมาตาตาริสาปรีชาตั้งกิจวันนี้คนสวยมากเลยนุ้ยเลิศวิริยพรแล้วก็เบียร์เคโปรตีเอทีม B3 เอิร์นวชิรพรพัฒนพาณิชย์เฟมนันทพัฒน์ อุ้ย เส้นผมตรงคือเลิศอ่ะ เกรสวิรันพัฒน์ธำรงพัฒนวิทย์ อุ้ยชิฮุง ปาตลีประเสริฐธีรชัย ดอลลี่แอร์ชิฮุงนี่คือที่สุด มีนนัทชัญญาดุลยพล มินมินรัชยาทัพคุณานนท์ โมเน่ภาริตาริเริ่มกุลมันได้สูงมากมายูกวิศราสิงห์ปลอดเออแพนด้าจิดาภาแช่มช้อยพีคอุ๊ยชิชิวันนี้ว่าสวยอ่ะแก้วว้ายวิริยาวิริยาจางและยาหยีณัฐธิดาอาสนานิชอบทรงผมยาหยีมากเลยอ่ะเมมเบอร์ทั้ง64ท่านค่ะเอฟเอ็มดังๆด้วยครับมาแล้วจ้าเก้าอี้เอาละพ่อตอนนี้เวทีเต็มไปด้วยความสดชื่นสดชื่นโอ้โหพลังงานล้นปลีตอนนี้นะครับค่ะพลังชีวิตเต็มไปหมดเริ่มเปิดกันมาสว่างสวัยแล้วโอปอเราเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง64บนเวทีนะคะและเรากำลังจะเข้าสู่พาร์ทสำคัญแล้วค่ะคุณเผือกนี่คือการประกาศผลนะครับแน่นอนครับพิธีการที่สำคัญอีกครั้งนะครับของ General Election ก็คือการเชิญกระเป๋าศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับขอเชิญกระเป๋าผลคะแนนบนเวทีครับและแน่นอนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวที่จะขออนุญาตไปดูลำดับเองนะคะเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวจนเกินไปเพราะแค่นี้ก็นานแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะช่วงที่ประมาณที่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะอัดตั้งแต่16เลยไหมหรือว่าอาจจะประมาณตำแหน่งที่9ที่8ประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไปลุ้นคามิเซเว่นพร้อมกันนะคะทุกคนขอสคริปไปเลยจ้าโอ้ทุกคนขอพักยกตรงนี้ก่อนคือแบบไม่ไหวแล้วคือปวดหัวมากแบบปวดหัวแบบไมเกรนจะขึ้นเพราะว่านี่คือดูมาถึงลำดับที่17แล้วค่ะทุกคนคือแบบมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดเต็มไปหมดนะคะการสวิงลำดับคือโหดมากคือแบบโหพุ่งกันแบบหลักแบบเป็น10ที่อ่ะแบบพุ่งขึ้นแบบ10ที่ตกลงเป็น10ที่คือแบบโอ้แล้วคือแต่ละคนอะเก๋จะร้องไห้ตามตั้งแต่แบบคือแบบร้องไห้ตามด้วยตลอดเลยคือแบบไม่ไหวปวดหัวนะคะก็พักยกตรงกลางนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับแพนด้านะคะกับcenter position ของ next girl นะคะสุดยอดดีใจกับแพนด้าด้วยนะคะเพราะว่าแพนด้าเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถเยอะมากๆนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยติดซิงหลักน้อยมากๆนะคะนะถึงแม้จะได้มีโอกาสทำอินดี้แคมป์ก็ตามแต่นะแต่ว่าเนี่ยรอเลยอยากรู้เลยว่าแพนด้าจะเลือกเพลงไหนนะคะมาเป็นเพลงที่ตัวเองได้เป็นเซนเตอร์นะจ๊ะและอีกหนึ่งคนที่รักมากค่ะเซนเตอร์โพสชั่นของ Undergirl นะคะก็คือน้องลูกแก่ CGM นั่นเองนะคะน้องคนสวยขาของพี่นะลูกนะดีใจกับลูกเกดด้วยนะคะที่เฮ้ยได้เป็นเซนเตอร์โพสิชันนะถึงแม้ว่าเหมือนกับว่ารอบก่อนหน้านี้น้องจะได้รอบผลด่วนน้องจะมีอันดับที่สูงกว่านี้ก็คือเป็นเซมใช่ไหมแต่การที่น้องเป็นรุ่น2ของ CGM สมัครดีครั้งแรกแล้วได้เป็นเซนเตอร์มันคือแบบเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะก็ขอให้น้องได้แบบเป็นประกายได้อย่างเต็มที่สุดๆไปเลยนะน้องมีความเป็นไอดอลสูงมากจริงๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะจ๊ะไปทุกคน
คิดว่าน่าจะรีแอคอีกทีตอนที่เป็นอันดับประมาณ8เลยนะทุกคนนะเพราะว่าเท่าที่ดูจำนวนเวลาแล้วอ่ะมันยาวมากดีไม่อยากให้คลิปมันยาวมากเกินไปจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันตอนอันดับที่8จ้าคือหายใจไม่ทั่วท้องเลยตั้งแต่เห็นสตางค์ตกลงมาเป็นอันดับที่11ฉันแบบ what คือแบบเดาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แบบลำดับมันสวิงไปหมดจนรู้สึกแบบกลัวมากกลัวลูกนะคะก็คือปีนี้เชียร์คณิงเนาะกลัวมากกลัวคณิงแบบลำดับตกอะคือแบบกลัวน้องร่วงลงมาแล้วมันจะเจ็บปวดมากถ้าแบบคณิงตกลงมาลำดับที่8ฉันต้องเป็นบ้าเป็นแน่ๆเลยแบบอย่านะขอร้องคือแบบไม่ไหวลุยอะไปทุกคนมาลุ้นลำดับที่8และค่ะมีเซเว่นไปพร้อมๆกันค่ะบางทีการไปยืนตรงนั้นมันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะเพื่อนบางทีคิดมาพอไปถึงตรงนั้นมันลืมหมดฮะมันคือความตื้นตันขนาดเรายังไม่รู้จะพูดอะไรเลยเรายังตื่นเต้นไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูไลฟ์ของเมมเบอร์แต่ละคนต่อแล้วกันเชื่อว่าตรงนั้นอ่ะจะเป็นความรู้สึกจริงๆที่แบบกันกรองแล้วพรั่งพรูละหายตื่นเต้นละนะคะและเรากำลังเข้าสู่ลำดับที่8ค่ะพูดง่ายๆนี่คืออันดับสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าคามิเซเว่นกันนะโอ้ยแกมันมีหลายคนมากที่ตอนแรกอยู่อันเดอร์เกิร์ลแล้วยังแบบแถวหน้าแล้วยังไม่มาเพื่อให้ดิฉันเฉลยก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงพี่ไม่เห็นหนูเปิดตองกับด้านหรอคะตอนนี้ไม่รู้แล้วว่า B หรือ C จ้าอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ขอ B แล้วกันนะขอลุ้นให้คณิงติดคามิเซเว่นก่อนดับที่8นะครับ C หรือ B นะครับลุ้นกันเลยนะครับมีก่อนวิอันดับนี้มีผลอย่างมากครับอันดับที่8คะแนนรวม 41,879.71 โทเค็นครับ B ก่อนแม่ B C หรือ B ครับ B B BNK 48 ทีม B3 ครับขอแสดงความยินดีกับวิรยาจางครับโอ้ยวิรยาวิแกแสดงว่ามายูติดคามิเซเว่นหรอเรียบปะเพราะมายูไม่ประกาศอ่ะวีนะคะรับโลกเกียรติยศนะคะโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องวีครับเสียดายโอ้เจ็บปวดเหมือนกันนะเนี่ยว่าน้องอยากติดคามิเซเว่นไงแกตัวสั่นขออาจจะคิดหน่อยนะได้ลูกเอาเลยสอนมาโอ้ยเอาออกได้ไหมเนี่ยหายใจเข้าลึกๆลูกใจเย็นๆเทำไมหนูไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์ทำไมหนูไม่ได้เป็นคามิเซเว่น
หรือเพราะหนูเกิดมาไม่ได้น่ารักเคี้ยวเหมือนคนอื่นสิ่งนี้มันติดอยู่ในใจหนูมาตลอด6ปีแล้วหนูก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้พูดความรู้สึกของหนูจริงๆอะค่ะที่ผ่านมาหนูรู้อยู่แล้วว่าแฟนคลับของหนูเองเขารักหนูอยู่แล้วแหละไม่ว่าหนูจะเป็นยังไงแต่ด้วยความขี้กลัวของหนูนั้นหนูเลยกลัวการที่ไม่ถูกรักอย่างมากค่ะหนูเป็นลูกคนสุดท้องพี่ชายหนูทำงานเก่งพี่สาวหนูเรียนเก่งทำงานเก่งด้วยส่วนหนูรู้สึกว่าหนูไม่เก่งอะไรเลยค่ะหนูกลัวมากว่าป้ามาเจ้เฮียจะไม่ภูมิใจหรือไม่รักในตัวหนูแต่เมื่อเช้าหนูทักไปหามาแล้วก็ขอคำอวยพรเขาพูดว่าไม่ว่าจะตำแหน่งไหนหนูก็น้องวีก็เป็นที่หนึ่งในใจของครอบครัวทุกคนการที่หนูได้เข้าวงนี้มาด้วยคาแรคเตอร์ฮาวๆขี้เถียงขี้บ่นโวยวายลุกๆแล้วหนูกลัวว่าคนจะรำคาญหนูไม่ชอบหนูหนูอยากเป็นที่รักของใครหลายๆคนอย่างน้อยก็อยากให้เขาเอ็นดูในตัวเราไม่อยากให้เขามองเราไม่ดีในสักนิดไม่ต้องชมหนูก็ได้ขอแค่เข้าใจก็พอเหลือหนึ่งนาทีแป๊บนึง แต่งานครั้งนี้เป็นงานที่ทำให้หนูมั่นใจมากขึ้นว่ามีคนรักในตัวตนของหนูเยอะจริงๆค่ะทั้งที่ช่วงหลังๆมานี้หนูแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกไปเยอะมากทั้งงอแงทั้งหน้าบูดบ่นเยอะบอกไม่อยากบอกแฟนคลับที่เป็นตะกร้าว่าไม่อยากถ่ายรูปเพราะว่าไม่สวยใจนึงก็อยากจะลองดูว่าเขาจะรับได้ไหมถ้าเราเป็นอย่างนี้อยู่ไหนแล้วใจนึงก็กลัวมากๆว่าเขาจะทิ้งเราไปแต่สุดท้ายเขากลับชอบและเอ็นดูในสิ่งที่เราเป็นหนูดีใจมากๆเลยนะครับว่านี่สินะคือการถูกรักแบบรักในตัวตนจริงๆของเรามันเป็นยังไงหนูขอบคุณแฟนคลับทุกคนรวมพี่ๆข้างบ้านหรือป้าข้างบ้านนะคะแฟนคลับเพื่อนๆรุ่น2แฟนคลับพี่ๆรุ่น1รวมถึงใครๆก็ตามที่ดูหนูเยอะแยะเต็มหมดและโดยเฉพาะคนกลุ่มนี้หนูขอบคุณคนกลุ่มนี้ก่อนนะอย่าตัดเวลาหนูที่หนูจะลืมไปไม่ได้คือเหล่าลูกเรือพลังมดสุดแข็งแกร่งของหนูค่ะพอดีปีนี้มีทีมกัปตันเรือและลูกเรือใครได้ยินอะไรกัปตันกัปตันไม่ต้องตกใจนะคะหนูไม่ได้เป็นกัปตันค่ะสวัสดีลูกเรือมดตัวน้อยขอบคุณที่พากัปตันมาถึงอันดับที่8นะคะดีใจที่ได้รู้จักดีใจที่ได้รักขอบคุณที่มอบความรักและซัพพอร์ตกันมากขนาดนี้เห็นหมดทุกอย่างบาทนึงก็โอนคือไม่รู้เดือนนั้นคือเหลือเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยกกันก้อนเกลือกินให้หนูจะให้ได้จะปาปิดจะปัดเศษจะทบบ้างนู่นนี่นั่นน้ำตาลื่นละไอเราก็พยายามช่วยปาบอกว่าจะได้ไอโฟนหรือตัวเครื่องบินไปฮ่องกงบ้างแต่เงินมันก็น้อยเข้าใจหัวอกกันและกันอยู่ว่าหมดแล้วจริงๆแต่คือไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะรู้แค่ว่าหนูโคตรดีใจที่มีทุกคนอยู่ในการต่อสู้ในครั้งนี้หนูภูมิใจมากๆพลังของทุกคนโคตรยิ่งใหญ่เลยไม่ต้องเสียใจเลยนะเก่งมากเลยคนของหนูหนูจะตั้งใจทำงานและจะสร้างผลงานชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ออกมาให้ดีที่สุดรอชมด้วยนะคะก่อนจะไปกับตันเรือมีอะไรจะพูดค่ะ Ladies and gentlemen This is your captain speaking อะไรต่อ We are now heading to Korea Please พูดว่าอะไรวะ Please turn back to your seat and fasten your seat belt แล้วก็อะไรอีกอ๋อ Thank you for all your support I wish this destination will be the best memory for us. Thank you, my kind of love. Thank you so much. 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 Thank you soตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่อันดับที่สำคัญเจ๊ฉันนึกไม่ออกแล้วว่าใครจะเป็นเงินตัววันนี้อาจจะเป็น General Election วันนี้คือแบบครั้งสุดท้ายของเมมเบอร์วันนี้คือแบบไม่รู้เลยอ่ะให้เก็บความทรงจำทั้งหมดวันนี้คือแบบการเดินทางเข้าสู่คามิเซเว่นและนี่คือการเดินทางเข้าสู่โอ้กราฟิกปีนี้เวอร์ดิชอบโอ้ยแบ็คกราวด์เวอร์มากชอบอ
ไปที่หน้าลำหนึ่งเนี่ยขอเลยนะตอนที่น้องไปนั่งขอเวอร์กว่านี้ได้ไหมก็อีเพลนมากคำสั่งการประกาศผลระดับที่สำคัญที่สุดนะครับลำดับที่1ถึง7หรือว่าคามิเซเว่นนั่นเองครับนี่คือเทพเจ้าทั้ง7นี่คือความหวังสูงสุดของเมมเบอร์หลายๆคนนะครับอันดับที่1ถึง7นอกจากจะได้รับโล่เกียรติยศแล้วทั้ง7คนครับจะได้รับสร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความพิเศษของตำแหน่งคามิเซเว่นในปีนี้ด้วยนะครับค่ะและตอนนี้นะคะอันดับที่7อยู่แล้วค่ะตัวนี้ CGM เหลือแค่คนแรกครับน้องพิมคันนิ้งสิตาเชิญเลยจ้ะไหมและน้องพันด้วยนี่หว่าคามิเซเว่นคนแรกเอาเลยอันดับ7ของเรากับคะแนนรวม 44,281.07 โทเค็นขอแสดงความยินดีกับ CGM Project Team 4ค่ะใครนะคะคุณพันวัชรีดาภาสุกุลค่ะเก๋น้องพันเป็นคำเซวินโคตรโหดนี่ฉันทำไม่เปิดโพยฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าน้องพันธ์อะอยู่ในผลด่วนของรอบที่ผ่านมาเก๋ทุกคนส่งน้องมาไกลมากเลยน้องพันธ์ใจเย็นลูกรับของก่อนโอ้ฉันปวดหัวไปหมดแล้วตอนนี้4,000ค่ะ
หนูก็ได้ไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นตื่นเต้นมากคิดในใจว่าถ้าได้นั่งตรงนั้นสักครั้งก็คงดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันนั้นแล้วค่ะก็คือวันนี้นี่แหละที่หนูได้นั่งตำแหน่งที่7ขอบคุณทุกคนมากๆเลยหนูไม่คิดว่าครั้งหนึ่งหนูจะได้ตำแหน่งนี้มาแล้วก็ดีใจมากหนูชอบทำงานค่ะครั้งนี้ที่หนูอยากได้เซมบัสหนูอยากจะไปเปิดประสบการณ์ทำงานใหม่ๆมันทำให้หนูมีแพชชั่นมากขึ้นหนูรักในการทำงานตรงนี้มากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเติมเต็มให้หนูนะคะแล้วก็ทุกคนคือความมั่นใจแล้วก็ความรักของหนูค่ะขอบคุณค่ะยิ่งเก่งมากน้องเฮิร์นและนี่ก็คือคาริสเซเว่นคนที่1ของเรานะครับเดี๋ยวให้น้องนั่งประจำที่ได้เลยนะครับเอาละครับอันดับผ่านไปแล้วนะครับค่ะเราเข้าสู่อันดับ6ค่ะคุณเผือกคะโอ้ยจะไม่ดูร้องเลยครับเริ่มสั่นแล้วนะครับความตื่นเต้นไล่ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เก้าอี้เราก็ไม่เติมเต็มไปทีละตัวทีละตัวแล้วตอนนี้ค่ะคามิเซเว่นตำแหน่งอันดับที่6มาด้วยคะแนน 45,600 โอ้ยยังไม่โดดมากยังไม่โดดมาก 80 โทเค็นนะครับขยับทีละพันเป็นของ CGM 48ทีม4ครับสีตาคนได้ไหมสีตาคนได้ไหมสีตาสีตาธีระเดชสกุลครับโอ้ยกับซิตาด้วยนะลูกนะเป็นคามิเซเว่นแล้วเป็นคามิเซเว่นแล้วน้องอยากเป็นน้องอยากได้คามิเซเว่นนะทุกคนขอฟังเสียงชื่อตัวอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะสวัสดีค่ะสิตาซีเจมโฟเทสทีมซีและตอนนี้ได้เป็นคามิเซเว่นด้วยค่ะพอมาถึงจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆค่ะคือสิตารู้สึกว่าสิตาไม่รู้ว่าความสมหวังมันเป็นยังไงเพราะว่าทุกครั้งที่คาดหวังจะไม่เคยสมหวังค่ะน่าจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตลอด20ปีที่เปิดได้ที่เกิดมาตอนนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณอย่างแรกเลยขอบคุณแม่ขอบคุณน้องขอบคุณคุณยายแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่แพร่ที่ดูแลหนูมานะคะลูกตาเกิดแพร่รู้ดีใจที่เลี้ยงเด็กคนนี้ได้เติบโตมาขนาดนี้อย่างน้อยก็เติบโตมาจนถึงอายุ20นะคะอย่างที่2ขอขอบคุณผู้ให้กำเนิดหนูอีกคนนึงนะคะถึงตอนนี้เราจะตัดขาดกันไปแล้วแต่ว่าวันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ที่ตอนนี้ยืนได้ด้วยตัวเองจะบอกว่าจะไม่หันหลังกลับไปและจะไปให้ไกลกว่านี้แน่นอนค่ะยอมมากค่ะน้องผ่านอะไรมาเยอะมากจริงแล้วก็ขอขอบคุณเมมเบอร์ CGM ทุกคนเลยเข้าใจแล้วช่วงแรกๆเราต้องมีเฮดเลิฟกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นรักทั้งหัวใจไปแล้วค่ะสิตาคิดมาตลอดว่าถ้าออกจากวงจะอยู่ยังไงนะใครจะคุยกับเรานะแล้วก็คิดถึงปริมาด้วยนะวันนี้สิตาทำได้แล้ว ส่วนอีกคนนึงที่เป็นคนหรือเปล่านะปุยุมิว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 เป็นคนที่ที่สิตาแบบรักมากที่สุดในตอนนี้เพราะว่าเป็นคนที่ทำชุดสิตาขึ้นมาจากอะไรสักอย่างด้วยความแบบความที่ไม่รู้เรื่องอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะให้แมวเรียนนะวันนี้
คุณอย่างมากที่สุดก็คือแฟนคลับของสิตาทุกคนทุกคนเป็นพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากๆมันแบบก็อย่างว่าเป็นลูก้าGE ในสายตาสิตามันไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันทางด้านเงินคือสำหรับคนอื่นอาจจะแต่ว่าสำหรับพวกเราที่แบบเรามีสตอรี่กับมันเรามีทั้งหยาดเหงื่อมีทั้งน้ำตามีทั้งความเสียใจแล้วก็ความผิดพลาดของตอนที่ผ่านมาหลังจากนี้สิตาจะ appreciate กับมันจะยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองที่ผ่านมาและจะก้าวเดินต่อไปในอันดับที่6ขอบคุณมากๆที่มอบความมั่นใจของสิตากลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งครั้งนี้ได้ยิ้มทั้งน้ำตาแบบมีความสุขแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากอันยังให้เซโยฉันนึงสิตาอิมิดาเจอกันที่เกาหลีนะคะโอ้ยเกลือดับแล้วฉันปวดหัวที่2ของเรานะครับฉันปวดหัวไม่ไหวแล้วตอนนี้แต่ละลำดับที่มันผ่านไปแน่นอนตอนนี้เหลือที่นั่งอยู่ไม่กี่ที่เท่านั้นนะครับความหวังย่อมสูงขึ้นเรื่อยๆไม่เฉพาะทุกคนเมมเบอร์ทุกคนบนเวทีแต่แฟนคลับทุกคนเชื่อว่าลุ้นเหมือนกันนะครับเราขออนุญาตต่อนะคะครับเดี๋ยวเราไปที่อันดับที่5ค่ะคุณเพื่อนโอ้ฉันภาวนาแต่บีอย่างเดียวคุณบีก่อนไม่เห็นละที่นั่งนะคะบีค่ะบีบีค่ะฉันอยากส่งลูกไปให้ได้ไกลที่สุดและบีอันดับที่5คะแนนรวมขึ้นละค่ะแล้วแน่ๆเลยอะเลย5ฮะ52,589.72 โทเค็นและขอแสดงความยินดีกับ BNK 48 Team N5 มาอยู่ก่อนได้ไหมแพนเค้กค่ะพิทยาพรเกียรติทิตินันค่ะโอ้ว่ามาอยู่ทีม B ไม่ใช่เหรอฉันมั่วอ่ะทำไมยูขึ้นไปไกลมากเลยอ่ะนี่อยู่ BT เธอฉันมั่วขออภัยเมื่อจะไม่ต้องร้องตอนนี้ที่เหลืออยู่นะทุกคนนะคือมาอยู่ทีม B3มือให้หน่อยได้ไหมคะโอ้โหเป็นเฮียขึ้นมาไกลมาแกแต่ทิปเอ็ดมาเป็นห้าปรบมือให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าทุกคนเก่งมากมากเลยค่ะก็มันมาไกลมากมากเลยจากวันแรกที่มาก็ระดับที่ห้าเนี่ยหนูก็จะทำตำแหน่งนี้ให้มันดีที่สุดให้สมกับที่ทุกคนเหนื่อยกันมามากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็วันนี้ป๊าป๊ามามีมาดูด้วยใจคนนี้เติบโตขึ้นมากๆเลยนะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาขอบคุณนะขอบคุณที่สนับสนุนหนูไม่ว่าถึงแม้ว่าบางครั้งหนูอาจจะผิดพลาดตรงไหนไปบ้างแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆหนูเสมอครั้งที่แล้วหนูได้อันดับที่43ครั้งนี้เลขตัวเดียวแล้วไม่รู้ว่าทุกคนจะยินดีกับตำแหน่งที่หนูได้ไหมเราเป็นแค่กลุ่มจะอีกว่าเกมไม่บินหนูดีมากหรือว่าน้องชายมากมันอาจจะสูงเกินไปสำหรับหนูหรือเปล่าสำหรับเด็กคนนี้ทำไมเราถึง
ได้มาอยู่ตรงนี้จริงๆก็มีแอบคิดบ้างแต่ว่าพอเห็นทุกคนแล้วมันก็ทำให้หนูมีกำลังใจในการทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้หนูพูชอบตัวเองขึ้นมาได้ไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ที่ได้ไปเกาหลีแล้วนะแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนทุกคนยังไงดีเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้มันสูงมากจริงๆค่ะเอาเป็นว่าหนูจะทำตำแหน่งนี้ที่ทุกคนมอบให้อย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแล้วก็เป็นประกายออกมาให้มากที่สุดนะคะนั่นคือสิ่งที่พวกหนูทำได้ลูกแอบป่วยนิดนึงได้โอกาสแล้วทำให้ดีที่สุดทุกคนไม่เศร้านะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่หนูชอบใช่ไหมแล้วก็ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วด้วยอยากขอให้ทุกคนอยู่กับหนูไปนานๆเลยนะคะทั้งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ดูผ่านไลฟ์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะแล้วก็ฝากแพนเค้ก BNK48 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะคือตอนแรกอะฉันรับยังไงไม่รู้ฉันรู้สึกว่าที่5ของเรานะครับมันยังมีสิทธิ์สำหรับคุณมายูแต่ว่าอย่างนี้หมายความว่าคุณมายูอาจจะไม่ติดเซมเลยหรอไอ้บ้าคุณเป็นไปได้ไงวะแน่นอนคือมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็บางครั้งเรามองไปก็จะเห็นเพื่อนๆของเราเพราะมันเหลือน้องพิมฝั่งซีเจมันเหลือแค่น้องพิมกับคณิงที่เข้าได้เข้าแล้วชัวร์ๆมั่นใจความหวังของเพื่อนฝั่งบีเอ็นเคคือมินไปยากมาอยู่ด้วยนะครับและตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะดูไลฟ์อยู่หรือนั่งอยู่ในคอนะคะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ปรบมือดังๆเป็นกำลังใจเมมเบอร์ทุกคนบนเวทีค่ะไม่ว่าน้องจะอยู่ตำแหน่งไหนทุกคนทำงานมาอย่างหนักและตั้งใจมาอย่างเต็มที่นะคะพี่เบิร์ดคะต่อไปคืออันดับที่4นะครับและคามิเซเว่นอันดับที่4ครับคะแนนกระโดดขึ้นมาถึง 20,000 คะแนนนะครับมากับคะแนนรวม 72,812.56 โทเค็นครับขอแสดงความยินดีกับBNK48 ทีม B3 ครับขอเสียงปรบมือให้กับมินมินรัชยาทัศน์คุณานนท์ครับติดเซมหรอเลยหรอ48อันดับเลยนะเว้ยไอ้บ้าแรงมากไม่สงสารมายูเลยโอ้ยยินดีกับมินมินก่อนคือมินมินเป็นคามิโอชิของน้องชายพี่เองนะคะทุกคนแล้วมินมินก็เป็นคนที่น่าสนับสนุนมากๆคนนึงพี่เอาบอกพี่เผื่อเนื้อคู่มาตรงถัดไปแกก็มินอะทุกคนคะมินมินค่ะมีเซเว่นนะคะทุกคนดีใจไหมคะหนูดีใจที่สุดเลยค่ะจริงๆจีครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของหนูแล้วค่ะตอนแรกที่รู้ว่าจะมีหนูค่อนข้างคิดเยอะมากจริงๆเพราะว่าหนูรู้ตัวเองเลยว่าหนูจะมีความคาดหวังมากๆกับสิ่งนี้
ันมีค่าแล้วก็มีความหมายกับมินมากจริงๆค่ะทุกคนแต่สิ่งที่มีค่าแล้วก็มีโอ้ยแกกล้องตัดกำลังนี้เลยต่อนะคะทุกคนรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเลยแบบจริงๆหนูแค่ต้องการให้ทุกคนเห็นหนูเท่านั้นเองหนูดีใจที่ทุกคนเห็นความพยายามของหนูแล้วก็มองเห็นหนูเราไม่สามารถเอาความประสบความสำเร็จของคนอื่นมาวัดกับตัวเราได้ค่ะหนูรู้สึกว่าความหมายของคำว่าประสบความสำเร็จมันอยู่ที่ใจเราค่ะแค่เรารู้สึกดีกับมันแล้วก็พอใจเท่านั้นเองสำหรับเรามินมาไกลกับเส้นทางของมินมามากเลยกำลังใจจากทุกคนเหมือนที่หนูเคยพูดในไลฟ์ว่าจริงๆหนูเกรงใจมากๆเพราะหนูรู้สึกว่าหนูจะต้องหาเสียงหรือว่าขอคะแนนโหวตจากทุกคนมันเหมือนหนูเอาความสุขของทุกคนมาไว้ที่หนูแล้วหนูก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาพูดกับหนูเสมอว่าอยากจะมอบความสุขตรงนั้นให้หนูอยากจะเห็นหนูอยู่บนเวทีแล้วก็ยิ้มลงไปหาทุกคนหนูสัญญาว่าหนูจะเอาความสุขที่ทุกคนมอบให้หนูอะไปใช้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำงานให้เต็มที่ที่สุดกลับมามอบความสุขให้กับทุกคนนะคะทุกคนรอรับได้เลยนะคะมีเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มได้ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มสดใสมากๆหนูอยากจะขอบคุณแม่กับน้องด้วยค่ะที่เวลาทำงานเหนื่อยๆปวดหลังเนี่ยค่ะกลับบ้านไปบอกหิวข้าวถึงแม่บอกว่ามันจะอ้วนนะแต่แม่ก็ทำให้กินตลอดขอบคุณน้องที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้พี่เสมอแล้วก็อยากจะฝากถึงพ่อนะคะถึงแม้ว่าพ่อจะจากหนูไปแล้วมันมีคำหนึ่งที่พ่อเคยพูดกับหนูว่าพ่อไม่เคยเห็นมินอยู่แถวหน้าเลยพ่อวันนี้หนูทำได้แล้วนะหวังว่าพ่อจะอยู่บนฟ้าแล้วก็ยิ้มให้หนูนะคะวันนี้ทุกคนคะเรามายิ้มให้กว้างเท่าโลกไปด้วยกันเลยนะคะมินค่ะมิสเซเว่นค่ะขอบคุณค่ะยินดีกับมินอีกครั้งนึงนะคะสามคนแกมันเผือกรื้นตลอดสามคนตอนนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเราดำเนินมาถึง3อันดับส่งคันหนึ่งไปให้ใครที่สุดแน่นอนนะคะเรากำลังเข้าสู่คามิอันดับที่3แล้วและตอนนี้แต่ละอันดับที่ผ่านไปนะครับเชื่อว่ามีคนรอลุ้นรอให้กำลังใจอยู่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะครับนี่คืออันดับที่3ครับวันนี้คือคณิงน้องพิมปาเอย่าค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงไม่ทั่วท้องเลยสำหรับปอละเผือกนะคะที่ได้มายืนตรงนี้แล้วก็ได้มาอยู่กับน้องๆทุกๆคนและเป็นคนใช้กรรไกรตัดและแกะซองและอ่านชื่อน้องๆแต่ละคนตอนนี้พี่รู้ว่าบนเวทีมันมีมวลความรู้สึกมากมายเหลือเกินเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะยิ้มกว้างๆเหมือนมินบอกยิ้มกว้างเท่าไหร่นะคะพี่เผือกน่ากลัวมากฉันหันไปสบตาน้องเมมเบอร์ดีกว่ายิ้มกว้างเท่าโลกกันอีกทีนึงค่ะเราเข้าสู่อันดับที่3ขอโทษค่ะครับร้องเฮ้ยดังมากเลยนะครับออกใหม่ด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะอันดับที่4นะคะแนนรวมเราอยู่ที่ 72,000 นะคะตอนนี้มันพุ่งไปแล้วซะเกือบแม่ 99,316.87 โทเค็นค่ะและคามิเซเว่นอันดับที่3CGM48 ทีม4ค่ะ
ทิตาสาดสีสมค่ะโอเคลูกโอ้ยไม่เสียใจเลยไม่เสียใจเลยที่คันนิ้งมาอยู่บนนี้เก็บว่าอยากได้ที่หนึ่งละแกแต่ว่าสึกครั้งนี้มันใหญ่หลวงนะแม่ลูกแม่ภูมิใจในตัวหนูสุดๆเลยค่ะนี่คืออันดับที่3นะครับ
ตอนนี้ฉันไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วตอนนี้ฉันอยากเห็นมากว่าลำดับที่2กับ1เขาไปขนาดไหนใช่ค่ะเขาไปสุดที่ตรงไหนคะพี่ค่ะเราจะรู้แล้วว่าใครจะได้ด้วยทองเกียรติยศครับเราจะรู้แล้วว่าใครจะได้ผ้าคลุมประจำตำแหน่งแต่เราต้องประกาศอันดับ2ก่อนการประกาศอันดับ2นั้นแปลว่าเราอาจจะพอทราบอันดับที่1นะครับหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้ดิฉันไม่รู้แล้วค่ะตอนนี้ค่ะคุณเผือกค่ะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้แกเราไปด้วยกันค่ะซองอันดับ2อยู่ในมือเราแล้วนะคะบีซีค่ะบีซีค่ะพอตัดเดี๋ยวเราทำให้แถวหน้าอย่าเกรงสิคะพอแถวหน้าเกรงอกปอเกรงไปด้วยแถวหน้าอยู่กันอย่างเงี้ยและเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันค่ะบีซีค่ะบีซีค่ะและคามิเซเว่นอันดับที่2โอ้ยโอ้ยน้องพิมกับไปเยอะเลยค่ะคะแนนรวม 111,223.63 โทเค็นขอแสดงความยินดีกับจบค่ะจบงานได้เลยค่ะน้องพิมคือค่ะน้องพิมคือเซ็นเตอร์ค่ะจบงานจบค่ะจบงานจบค่ะจบได้เลยโอ้ยไปอ่ะโอ้ยชายใบและกระไดมอนด์ลุยโอ้ย100,000ทุกคน7,000,000ได้ปะโอ้คุณพี่ทำดีๆเนาะพี่เชียวนะที่จริงเมื่อคืนหนูก็เตรียมคำพูดมาแล้วว่าก็ลืมไปหมดแล้วที่จริงมันไกลมาจากสิ่งที่หนูคาดหวังมากๆเลยหนูไม่แบบตอนที่ลองสมัครหนูไม่คิดด้วยซ้ำว่าหนูจะติดคามิเซเว่นก็ขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆที่พาหนูมาแบบถึงอันดับที่สองเลยยอมรับว่าช่วงหลังๆหนูกดดันมากมากหนูแบบตั้งแต่เด็กหนูไม่เคย
ตัวเองขนาดนั้นเลยหนูไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งอะไรเลยหนูเรียนก็ไม่ได้เก่งเท่าเฮียเล่นกีฬาหนูก็ไม่เก่งเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่ร่างกายอ่อนแอมากดนตรีหนูก็เล่นไม่ได้หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่สามารถทำให้ป้าป๋ากับคุณแม่ภูมิใจขนาดนั้นจนหนูเข้ามาเป็น BNK แล้วแบบมันเป็นสิ่งที่หนูทำแล้วหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่หนูอยู่บนเวทีแล้วเห็นป้าป๋ากับคุณแม่ยืนอยู่หรือทุกครั้งที่อยู่บ้านเราป้าป๋าก็แบบเปิดคลิปหนูเต้นขึ้นมาหนูก็บอกป้าว่าแบบจะเปิดทำไมอายเลยแต่ว่าที่จริงหนูก็ดีใจมากที่แบบการที่ป้าป๋าเปิดแบบนี้แสดงว่าป้าป๋ากับคุณแม่ภูมิใจเป๊ะมากมาแล้วหนูก็ดีใจมากๆที่หนูค้นพบสิ่งที่สามารถทำให้ป้าป๋ากับคุณแม่ภูมิใจได้โอ้แปลลูกภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะหนูเก่งมากเลยลูกเอ้ยโอ้ยมันอยู่ในหัวแต่ว่าจะหมดเวลาแล้วอ่ะนั่นแหละค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณที่ภูมิใจในตัวหนูทั้งที่บางครั้งหนูผิดหวังในตัวเองเฮ้ยหนูดึงออกอย่างหนึ่งแล้วหนูจะรีบพูดปีนี้เป็นปีที่สาหัสสำหรับหนูมากหนูสูญเสียตัวเองไปเยอะมากหนูผิดหวังกับหลายๆความคิดหลายๆกับการกระทำของตัวเองหนูไม่รักตัวเองเลยแต่ในขณะที่หนูไม่รักตัวเองทุกคนพร้อมที่จะมอบความรักให้หนูตลอดเลยขอบคุณมากๆจริงๆค่ะมันเป็นแบบอีกหนึ่งแรงเลยจริงๆขอบคุณค่ะกลับมารักตัวเองได้ไวๆนะไปนะด้วยดังๆเป็นกำลังใจให้กับมาเอย่าด้วยนะครับและตอนนี้นะคะงานดำเนินมาถึงอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในงานวันนี้และตำแหน่งนั้นคือกราฟิกเวอร์วังมากแม่ความกดดันของเซนเตอร์บีมสู้เขาแล้วลูกโคตรกดดันเลยตั้งทองสุชันเธอช่วยทำให้มันยิ่งใหญ่ทีได้ไหมช่วยมาสมมงเซ็นเตอร์หน่อยเธอจะเป็นสีขาวที่ช่วยแบบนี้ด้วยเหรอไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหมือนเดิมผู้ที่คว้าอันดับหนึ่งนะครับในงาน BNK 48 Single Shimbatsu General Election ครั้งที่4จะเป็นใครคำตอบอยู่ในนี้นะครับชื่อที่เราจะประกาศออกไปนะคะจะเป็นผู้ที่ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายที่อยู่บนเวทีครับวันนี้ทุกคนน่าจะลุ้นหนักมากนะครับโอ้ไม่ลุ้นแล้วค่ะคุณพี่ทุกคนรู้หมดแล้วค่ะว่าเขาจะเป็นใครรอลุ้นจำนวนโทเค็นค่ะและอันดับที่1ครับเซนบัสึเมมเบอร์ที่2 1 110,000 นะคะคะแนนรวมโอ้โหทำหน้าขนาดนี้ฉันอยากฟังเลข133,891.52 โทเค็นครับขาดลอยไปเลยลูกก็คือโหวตกะไม่ต้องลุ้น CGM 48ทีม4ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพิมพรวารินวงตระกูลกิจครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คืออันดับหนึ่งของเราในปีนี้ครับและเป็นผู้ที่เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่
ทนวงเหนือแกเอ้ยปีนี้วงมินเข้ามาเยอะมากแล้วลำดับสูงจนเราแบบขนลุกอะใส่ผ้าคลุมวะปกติอะเซ็นเตอร์คนก่อนใส่ให้ใช่ไหมคะที่แล้วเตนใส่ให้โมบายเหรียญทองอุ้ยแล้วต้องมีถ้วยกับผ้าคลุมอุ้ยกับก็อย่างแรกเลยเกือบ 4,000 ขอบคุณแฟนคลับทุกคนของหนูนะคะหนูรู้ว่าแบบหนูไม่ได้มีแฟนคลับเยอะขนาดนั้นแต่แบบทุกคนก็คอยซัพพอร์ตเด็กคนนี้ที่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองแบบเก่งขนาดนั้นแฟนคลับน้องพีคือเศรษฐีบอลน้ำมันค่ะคุณค่ะเศรษฐีดูไบค่ะโหดมากไหมขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตมาเสมอหนูดีใจมากๆจริงๆที่แบบว่ามีทุกคนอยู่ข้างๆเสมอถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ได้โอชิหรือคามิหรือหนูแต่ว่าก็ยังแบบคอยเป็นกำลังใจคอยอยู่ข้างๆกันมาเสมอนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะคะต่อมาก็อยากจะขอบคุณครอบครัวค่ะขอบคุณที่เข้าใจหนูแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูไม่ว่าหนูจะเดินไปทางไหนก็คอยสนับสนุนหนูอยู่เสมอคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ในวันที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีใครคอยแบบปลอบหนูเสมอแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูทำให้ภูมิใจได้หรือเปล่าหนูอาจจะไม่ได้เรียนเก่งหนูก็พยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณที่เข้าใจหนูมาเสมอแล้วก็อยู่กับหนูมาตลอดนะคะต่อไปก็อยากจะขอบคุณ CGM ค่ะ CGM เป็นครอบครัวที่ทำให้หนูอยู่มาถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าหนูจะเจอเรื่องดีไม่ดีก็จะมีบุคคลเหล่านี้ที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอหนูรู้สึกหนูเซนซิทีฟมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องของ CGM ค่ะมันจะทำให้ตกน้ำตาหนูไหลออกมาง่ายมากค่ะแล้วก็ CGM ทำให้หนูอยากจะอยู่ตรงนี้ต่อค่ะจริงๆอันดับที่เขียนที่1คือหนูตั้งใจตอนแรกหนูตั้งใจว่าหนูอยากพา CGM มาที่1ให้ได้ค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ทำได้แล้วค่ะนี่เคการเป็นเซนเตอร์ข้ามมงมันโลดนะเว้ยหนูเริ่มจากการที่หนูไม่ติดซิมตั้งแต่ซิงเกิลแรกที่เข้ามาแต่ว่าหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะหมดไฟหรือแบบไม่พยายามพองาน GE เข้ามาใช่ไหมคะมันต้องพูดว่างาน GE มันเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับใครหลายๆคนค่ะที่แบบว่าอาจจะไม่ได้โดนเลือกหรืออะไรอย่างนี้พอมีงาน GE เข้ามามันทำให้ได้รับโอกาสมากขึ้นค่ะจริงๆ GE ปีนี้หนูก็รู้สึกเครียดนิดนึงค่ะแบบว่ารู้สึกว่าถ้าเราได้รับโอกาสมันจะมีอะไรเข้ามาตามมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็เจอตั้งแต่ GE ครั้งแรกที่เข้ามาแต่ว่าตอนนี้อย่าไปแคร์ลูกสิ่งที่ไม่ดีจะทำอะไรหรือยังไงหนูก็จะไม่ให้ใครมาตัดสินหนูว่าหนูเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมค่ะคนที่ตัดสินหนูคือคนที่เขาใส่โทเค็นมาให้หนูขนาดนี้แล้วลูกจะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเชื่อมั่นในคนที่เขารักเราลูกให้ทุกคนได้เห็นว่าหนูพยายามหนูจะทำให้ทุกคนยอมรับหนูให้ได้ค่ะว่าหนูก็เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ลุงทำได้ลุงทำได้แล้วก็
สุดท้ายนะคะหนูก็จะทำตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็จะทำให้ทุกคนภูมิใจค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะครับผู้ที่จะมามอบภาพประจำตำแหน่งเซ็นเตอร์ของเราในค่ำคืนนี้นะครับแน่นอนต้องเป็นผู้จัดการของเราที่ไอมินนั่นเองครับเขาจะขึ้นมามอบผ้าคลุมอันทรงเกียรตินะครับให้กับผู้ชนะการเลือกตั้ง General Election ถ้วยทองบ่หมอเลยถ้วยทองไม่สวยอ่ะคุณแพ้พี่เชอสวยมากค่ะสวยแบบโคตรสวยพี่เชอสวยมากแล้วผ้าคลุมที่ใส่แล้วแบบโคตรขลังอ่ะเหมือนอันนี้จะส่งต่อนะคุณประจำตำแหน่งแล้วนะคะยังมีถ้วยทองเกียรติยศด้วยนะคะถ้วยทองคือจะมอบให้ค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆที่ส่งบางแง่มาค่ะและวินาทีนี้นะครับผู้ชนะครับจะได้เดินสู่บัลลังก์ของเธอนะครับมันล้ำไม่สตอยไม่ทันไม่ถูกใจมือดังๆเป็นกำลังใจค่ะเน้นแต่กราฟิกข้างหลังกราฟิกข้างหลังอลังการแต่ว่าและนี่คือหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกกันไว้แต่งไม่สวยอ่ะกรุ๊ปไทยแลนด์นะคะกับตำแหน่งของผู้ชนะในการเลือกตั้ง General Election ครั้งที่4นี้ปรบมือครับ ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยกับไฟลูกไฟหยุดไฟหยุดกระพริบใส่ลงพิมพ์ค่ะไฟต้องหยุดกระพริบใส่ลงพิมพ์ก่อนค่ะเย้เดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญเมมเบอร์ทั้ง48อันดับนะครับนั่งประจำเก้าอี้ประจำตำแหน่งของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับใครที่อาจจะมีร่องรอยของน้ำตาเนี่ยที่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรต่อแล้วนะเขาน่าจะแค่ถ่ายรูปแล้วก็จบแล้วแหละไม่น่ามีอะไรขึ้นเอาจากนี้แล้วใช่ไหมนะตามพี่ว่าปอมาพิกหนึ่งไม่ร่าเริงร่าเริงขึ้นอีกโอเคเนาะน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละทุกคนโอเคจบสักทีที่ทุกปีคือเหนื่อยทุกปีนะคะเป็นกิจการการงานที่ทำให้เราเหนื่อยล้าอ่อนเพลียกันมากๆนะคะเป็นกิจกรรมบีบหัวใจของคนเป็นแฟนคลับนะรวมถึงเมมเบอร์ด้วยนะคะกว่ามันจะจบก็คือแบบเหนื่อยกันมากจริงๆนะคะทุกคนเก่งมากยินดีกับทุกคนนะคะทุกๆแฟนคลับนะคะที่เมมเบอร์ที่ทุกคนโอชิหรือคามิโอชิก็ตามแต่หรือคนที่คุณเชียร์คุณรักนะคะได้ในตำแหน่งที่คาดหวังไว้หรือว่าดีกว่าก็ตามแต่นะคะสำหรับใครที่คนที่ตัวเองชอบไม่ติดนะคะหรือว่าได้ตำแหน่งที่ไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรทุกคนมันเป็นการแข่งขันเนาะมันเป็นระบบของ48นะคะมีคนสมหวังก็ย่อมมีคนผิดหวังเนาะก็สู้กันต่อไปในครั้งหน้าหรือถ้าไม่มีครั้งหน้าก็สนับสนุนน้องๆที่ตัวเองรักกันต่อไปในรูปแบบอื่นๆนะคะเราเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่จะนำพาน้องๆไปสู่อนาคตที่สดใสได้นะคะก็รอฝากติดตามน้องๆกันต่อนะคะว่าการไปสู่เกาหลีในครั้งนี้นะคะกับทาง JYP จะเป็นยังไงก็หวังว่าซิงเกิลจะปังๆมากๆนะคะไหนๆก็ได้งบจากโทเค็นไปเยอะพอสมควรเลยนะน่าจะได้ไปเยอะเลยทีเดียวนะจากตัวโทเค็นที่ได้ประกาศไปนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะใครมีอะไรพูดคุยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวดีจะไปเมาส์มอยกันนะจ๊ะก็ใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะที่ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะเวลาที่ดีอัพคลิปวิดีโอมันจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย